วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการดาราวาไรตี้ทีวีบันเทิงนะครับพร้อมด้วยผมตะวันสีทองและน้องตุ๊กกี้ไข่มุกนะครับเป็นพิธีกรในรายการนะครับวันนี้นะครับเรามีสาระน่ารู้สาระดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับฟังกันนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะครับเป็นแขกสำคัญนะครับชื่อธนาวุฒิเสวตะธนเดชนะครับเป็นผู้บริหารบริษัท JK Asia จำกัดนะครับสวัสดีครับผมธนาวุฒิครับเสวตะธนเดชนะครับเป็นผู้บริหารของบริษัท JK Asia จำกัดนะครับเป็นผู้ผลิตอย่างที่เห็นอยู่นะครับข้าวสารตาใบเงินน้ำดื่มตาใบเงินนะครับครับครับที่ข้าวสารกับน้ำดื่มเนี่ยเริ่มต้นทำมานานหรือยังครับผมต้องขอเล่าก่อนนิดนึงนะครับ คือความเป็นมาเนี่ยคือพวกผมนะครับก็ประเภทที่ชอบทานอย่างพี่ตะวันก็ต้องชอบทานข้าวใช่ไหมครับแต่บังเอิญแล้วทานแล้วบางทีเจอแข็งมั่งแฉะมั่งก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเราก็ลูกชาวนาเราจะทำยังไงก็นี่แหละคือจุดเริ่มต้นในการที่ว่าอ๋อไปหาแล้วบังเอิญว่าเราก็พอมีชาวนาชาวไร่ที่ทำเกี่ยวกับตรงนี้ก็เลยได้เกิดเป็นข้าวสารตรงนี้ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจใช่ใช่ครับช่วยเหลือชาวนาใช่ครับผมทางทีมงานของผมนะครับก็เลยตั้งเป็นชมรมช่วยเหลือเกษตรกรนะครับเราช่วยเหลือตั้งแต่การให้ปุ๋ยเก็บเกี่ยวแล้วเราก็รับการซื้อกลับมาประกันราคาให้เขาว่าเขาจะได้ไม่พูดไงว่าเก็บเกี่ยวแล้วจะได้ไม่โดนปล่อยทิ้งหรือโดนกดราคานะครับแล้วเนื้อเม็ดข้าวเนี่ยฮะเราต้องเลือกไหมว่าต้องเป็นของจังหวัดไหนตัวนี้ผมใช้พันกข105เลยครับนะฮะแล้วพี่ตะวันเคยไหมครับว่าเวลาไปทานข้าวแล้วเอ๊ะทำไมมันใช่ไหมฮะมีครับบางทีก็หอมมะลิก็ยังแข็งหรือว่าจะเป็นเพราะการใส่น้ำไม่ตรงตามที่เขาแนะนำแล้วคุณตะเกียครับเคยค่ะข้าวแข็งเพราะนั้นทำไมผมถึงบอกว่ามันแตกต่างครับแตกต่างมากใช่วันนี้กี้ลองทานข้าวตาใบเงินแล้วครับนิ่มนะจุดเด่นของผมที่ผมสามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้นะวันนี้ได้ก็คือ1ของเราจะไม่มีปนสารเคมีเลยนะครับ2เราจะไม่พ่นยากันมอดนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญตรงนี้สำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับการสีเราก็สีแบบไม่ตกแต่งกินไม่ตกแต่งสีนะฮะเพื่อโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติเลยครับทั้งหมดนี้นะครับแล้วโรงงานที่ผลิตนี่อยู่ย่านไหนนะโรงงานเราจะอยู่ที่สุพรรณบุรีครับนะครับใช่ครับแต่ว่าพื้นเพของการปลูกข้าวหอมมะลิ 100% เนี่ยจะอยู่ทางภาคอีสานนะครับพื้นเพเลยหลักๆของมันนะครับแล้วเรามีแฟรนไชส์เนี่ยมีเฉพาะข้าวกับน้ำนะฮะใบเงินเนี่ยตอนนี้เรามีอีกผลิตภัณฑ์นึงแต่เรายังไม่สามารถชี้แจงตรงนี้ได้เพราะเรากำลังยื่นขอเอกสารทางการเกษตรอยู่นะครับแล้วตรงนี้เราสามารถติดต่อมีตัวแทนจำหน่ายหรือว่ามีต่างประเทศในประเทศอะไรตอนนี้เมนหลักของผมนะครับเมนหลักของผมคือส่งออกนะครับแต่ตอนนี้ผมกำลังหันเพื่อให้คนไทยได้ทานข้าวที่ดีๆมั่งอะครับลองลิ้มชิมรสใช่ถูกต้องครับพี่ตะวันเพราะว่าข้าวเนี่ยมันมีหลายเกรดหลายระดับใช่ใช่นะครับใช่ตั้งแต่พื้นนะครับครับผมจนถึงข้าวอันดับต้นๆใช่ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอันดับต้นๆใช่ไหมครับใช่ครับถ้าพันกอขอ105คืออันดับต้นของข้าวหอมมะลิเลยครับอย่างนี้ต้องใช้น้ำน้อยหรือน้ำเยอะครับทั่วไปเลยครับน้ำพอดีของมันเลยถ้าใส่แล้วเราใส่แค่ข้อเดียวถ้าชาวประเภทชาวบ้านพูดบอกเอา1ข้อครับอะไรเงี้ยฮะ1ข้อนี่ปรับใส่เคยใส่เยอะไปใช่แฉะอย่างนี้คุณธนาวุฒิได้ลงพื้นที่ในการปลูกข้าวเองมั้ยคะเราไปดูด้วยครับเราไปดูด้วยนะขั้นแรกเลยเราต้องไปคุยกับชาวนาก่อนว่าคุณพร้อมมั้ยที่จะทําแบบนี้โดยที่ไม่มีสารเคมีเจือปนในเวลาการปลูกนะครับเราจะเน้นตรงนี้ด้วยเป็นหลักเลยครับดูแลการผลิตใช่ครับด้วยตัวเองเลยใช่ครับเข้าไปใกล้ชิดชาวนาใช่ครับแล้วก็ไปบอกขั้นตอนในการที่จะปลูกในการใส่ปุ๋ยใส่ยาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับคือเราจะเน้นเลยว่าในเมื่อเข้ามาอยู่ในชมรมช่วยเหลือเกษตรกรแล้วเราจะเน้นปลอดสารเคมีเราจะให้เป็นอินทรีย์โดยตลอดไม่ว่าจะปุ๋ย
หรือการทำวิธีการปลูกของคุณอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ให้สารเคมีเข้ามาเจือปนเลยครับครับแล้วอย่างนี้มันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโอท็อปไหมฮะเป็นถ้าผมเอาไปเข้าอยู่ในส่วนของโอท็อปก็ได้เลยครับแต่ว่าตอนนี้คือเรายังไม่เอาไปถึงตรงนั้นเพราะว่าเราเน้นส่งออกแต่เรามีรางวัลการันตีเยอะแยะหมดในการส่งออกของเรานะครับส่งออกนี่เราไปประเทศไหนบ้างคะที่เป็นเมนหลักเลยตอนนี้คือฝรั่งเศสครับโอ้ไปถึงฝรั่งเศสแล้วนะคะท่านผู้ชมตาใบเงินนะคะนะครับและน้ำด้วยใช่ไหมคะน้ำส่วนมากของเราจะอยู่ในประเทศไทยนะครับอ๋อเฉพาะน้ำที่ยังหาซื้อได้อยู่ใช่ครับใช่ครับครับแล้วเราไม่คิดที่จะโครงการของเราเนี่ยให้คนไทยได้ซื้อหาไปรับประทานได้ณตอนนี้เรากำลังตั้งทีมการตลาดของเราอยู่นะครับเพื่อที่จะเปิดขายในประเทศของเราให้คนไทยได้สามารถลิ้มลองข้าวสารที่ปลอดสารเคมีนะครับแล้วเป็นกข105ข้าวหอมมะลิ 100% นะครับไม่เอาข้าวสารเสาไห้หรืออะไรก็แล้วแต่มาเจือปนเลยไม่เอามาผสมเลยใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วอย่างนี้คุณธนวุฒิจะจับหน่ายคุณธนวุฒิจะจัดจำหน่ายเฉพาะจังหวัดของที่คุณธนวุฒิอยู่หรือว่าทั่วประเทศไทยอ่ะแบรนด์เราณตอนนี้นะครับที่เราคุยกับฝ่ายการตลาดคือเราจะกระจายทั่วประเทศไทยกระจายนะครับเพราะตอนนี้อย่างเมนหลักที่ชมรมเราอยู่ก็คือทางภาคอีสานแต่ทางภาคใต้ตอนนี้เรากำลังเขาเรียกอะไรนะฮะหาสมาชิกชาวนานะเพราะตอนนี้ทางใต้การที่จะปลูกข้าวก็ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะฮะจะเน้นไปทางผลไม้มากกว่าทีนี้จะเป็นพื้นคอนกรีตซะส่วนมากใช่ครับชาวบ้านช่องเยอะใช่ครับณวันชาวนายิ่งหายไปใช่ครับถูกต้องเพราะว่าที่ดินก็จะเป็นตึกราบ้านช่องกันหมดแล้วใช่ครับใช่ครับก็ถึงบอกว่าดีนะฮะเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยครับแต่ก็นะผมว่าคงจะมีวันนั้นที่ข้าวที่ได้ขายในเมืองไทยไม่นานครับผมก็รับประกันว่าอีกไม่นานครับอีกไม่นานคงจะได้เห็นสินค้าตัวนี้วางตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอืมครับเราจะรอวันนั้นว่าเดี๋ยวไม่ได้ข่าวว่าคุณตุ๊กกี้ก็ชิมมาแล้วใช่ครับบอกว่าข้าวนิ่มมันนุ่มมากเนี่ยขอบคุณมากครับอยากจะสอบถามคุณธนาวินครับว่ามีที่ไปที่มาหรือว่ามีที่ขายอยู่ตรงไหนบ้างเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านนะคะอยู่ละแวกใกล้เคียงกับที่คุณธนาวุฒิจะบอกก็คือว่าเขาก็สามารถไปซื้อได้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้าเบื้องต้นช่วงนี้นะฮะถ้าท่านผู้ชมต้องการที่จะซื้อนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีเบอร์ทิ้งไว้ให้เลยติดต่อผมโดยตรงเลยก็ได้ครับเบอร์อยู่ด้านล่างใช่ไหมคะใช่ครับผมเบอร์0614499859ครับใช่ไหมอย่างนั้นคนไทยก็ยังมีความหวังที่จะได้ทานข้าวยี่ห้อใบหนึ่งนะครับครับผมอืมทุกคนมีหวังแน่นอนเพราะว่าคุณธนวุฒิได้ยืนยันแล้วนะครับว่าท่านใดที่อยากจะลองทานข้าวเกรด A นะครับครับมีเบอร์โทรข้างล่างนี่ติดต่อคุณธนวุฒิได้เลยนะครับแม้แต่น้ำนะคะน้ำก็ติดต่อได้นะคะครับผมจะน้ำหวานนะน้ำหวานครับผมที่ผมทานแล้วหวานออกหวานมันเป็นน้ำกรองมีผสมแร่มีผสมอะไรไหมตัวนี้เราใช้ระบบเขาเรียกว่าระบบกรองRO ที่ร่วมกับสถาบันการศึกษาครับวิจัยให้แล้วก็เราใช้พนักงานนักศึกษาเป็นผู้ทำเพื่อเราส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีงานทำอีกแรงหนึ่งนะครับก็เสริมสร้างปัญญาใช่ครับข้าวสารเราช่วยชาวนาแล้วน้ำเราช่วยนักศึกษาแล้วตัวน้ำที่เรามีจัดจำหน่ายพร้อมคู่กับข้าวหรือว่าแยกในกลุ่มอะคะตอนนี้คือพูดตรงๆว่าผมยังไม่ได้วางตลาดแต่จะรู้จักกันในผู้ใกล้ชิดหรือหน่วยงานข้าราชการที่ซื้อแล้วก็รู้จักกันอะไรเนี้ยก็จะซื้อกันไปอย่างเงี้ยใช้บอกต่อกันใช่ครับใช่ครับจะอุดหนุนอันนี้กลุ่มนักศึกษานะใช่ครับใช่ก็คนใกล้ตัวก่อนคุณธนวุฒิมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับเกี่ยวกับเรื่องข้าวเรื่องน้ำเนี่ยครับก็ต้องขอบคุณชาวนาชาวไร่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ร่วมกันนะครับร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้เราอยู่รอดได้โดยที่ไม่ต้องผ่านคนกลางนะครับ
ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะเป็นที่ชื่อเชิดหน้าชูตาของพี่น้องชาวไร่ชาวสวนนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็ช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับของเราก็ขอขอบคุณนะครับคุณธนาวุฒินะครับที่จะมาให้เกร็ดความรู้กับทางรายการแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมก็ทางรายการดาราวาไรตี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับครับผมอีกครั้งนึงครั้งหนึ่งนะครับก็ผมจะรอวันนั้นมาถึงนะครับวันที่คนไทยได้ทานข้าวยี่ห้อใบเงินแล้วก็น้ำดื่มใบเงินครับนะครับวันนี้เราทั้ง3คนก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพิงสตอรี่รับผลิตรายการทีวีรับถ่ายมิวสิกงานพรีเซนต์สินค้างานเลี้ยงสังสรรค์ถ่ายงานกิจกรรมงานบวชงานแต่งงานมงคลงานประชุมสัมมนากิจกรรมต่างๆในราคาที่คุณพอใจโทร0819119229เรียกใช้ทีมงานบันเทิงสตอรี่ทีมงานมืออาชีพที่19มีนาคม2565ณห้องแกรนด์บัลลูนโรงแรมอมรีดอนเมืองได้มีการจัดงานมอบรางวัลรางวัลพระแม่ธรณีรางวัลสยามดุษฎีมหาชนรางวัลสยามแผ่นดินทองคำและรางวัล Best of the World หม่อมราชวงศ์ปณิธานจรูโรจน์ประธานมอบรางวัลในงานสตรีสากลสานสัมพันธ์ไทยกัมพูชาอำนวยการจัดงานโดยสมาคมสตรีไทยสากลดร.จินดาภาแต่สกุลนายกสมาคมสภาศิลปินทำความดีเพื่อศาสนาและดร.นลามินวิษณุสันคุ้มลักษณ์คณะกรรมการจัดงานโดยได้รับเกียรติจากดร.ศกกลัทธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาพร้อมทั้งผู้บริหารนักธุรกิจศิลปินดารามาร่วมในงานนี้ด้วยไปฟังบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะค่ะดร.เพ็ญจันทร์ล้อสีทองค่ะประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้ก็มาในงานรับมอบรางวัลเกียรติยศของสมาคมสตรีไทยสากลค่ะก็เราก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับมอบรางวัลด้วยทุกท่านเลยนะคะก็ระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาก็เหน็ดเหนื่อยกันทุกท่านแล้วก็ได้รับรางวัลก็จะเป็นการเพิ่มกำลังใจให้กับทุกท่านในการที่จะได้สู้งานกันต่อไปในปีถัดไปค่ะในส่วนของสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยเราได้มีผลงานเกี่ยวกับเรื่องของการลงพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินและการแก้ไขปัญหาหนี้สินและล่าสุดเนี่ยเราไปขอนแก่นไปโคราชเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้ฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องส่งต่อถึงผู้ใหญ่การที่ปัญหาหนี้สินในประเทศไทยเนี่ยคนหนึ่งคนที่โดนยึดบ้านโดนยึดที่ทำกินเขาจะต้องใช้เวลาถึง10ปีในการที่จะกลับขึ้นมาเป็นคนมีความสามารถและเป็นคนคุณภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันมองว่าถ้าคน1คนมีปัญหาถึง10ปีถ้าเรามีถึง8ล้านคนคน8ล้านคนที่ไม่สามารถจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เราจะหยุดอยู่กับที่ค่ะและนั่นคือปี2564ที่มีจำนวนถึง8ล้านคนแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะสร้างปัญหานี้ต่อไปเพราะว่าหนี้สินของครู 200,000 คนกำลังจะอยู่ในโหมดของการโดนฟ้องล้มละลายค่ะซึ่งเราจะปล่อยให้เป็นไปแบบนั้นไม่ได้การลงพื้นที่ของดิฉันในครั้งนี้ดิฉันได้มีการสอบถามความต้องการและความรู้สึกของครูซึ่งการที่จะต้องแก้ไขในกรณีแบบนี้เนี่ยจะต้องเป็นการแก้ไขร่วมกันถึง3ฝ่ายด้วยกันในลักษณะของ1ผู้กำหนดนโยบาย2ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติและ3ก็คือผู้รับผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราขับเคลื่อนประเทศของเราด้วยจำนวนประชา
ประชากรของคนไทยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราปล่อยเขาไว้ข้างหลังไม่ได้ค่ะเราต้องนําเขาไปด้วยกันกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันขอนําเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ค่ะข้อที่1ก็คือลูกหนี้ทุกคนเนี่ยจะต้องมี70% ของรายได้ที่ยังเหลืออยู่ในบัญชีในการที่จะจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวค่ะซึ่งเป็นความจําเป็นอย่างมากเขาจะสามารถอยู่ได้และก็สามารถที่จะประคองครอบครัวต่อไปได้และในส่วนของเศรษฐกิจระดับประเทศจะมีการขับเคลื่อนต่อไปค่ะเราจะไม่หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐสมต้องให้การร่วมมือนะคะต้องให้การร่วมมือและสนับสนุนในภาคของเอกชนและในส่วนของภาคประชาชนนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยกันครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าประเทศไทยเราเจอภาวะของโควิดมา2ปีซ้อนทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการขับเคลื่อนที่ช้าแต่เราจะต้องร่วมมือกันนะคะแล้วก็ช่วยเหลือกันค่ะพอดีคุณอี้แทนคุณอยู่กับเราด้วยที่นี่ค่ะอยากให้คุณอี้แสดงความคิดเห็นครับก็เรียนดร.เพ็ญจันทร์นะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ผมเรียกว่าเป็นนางฟ้าแก้หนี้นะครับเพราะว่าเรื่องหนี้สินเนี่ยเป็นความทุกข์นะครับเหมือนกับที่บอกว่าความไม่มีหนี้เนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐนะครับก็ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับการที่มีใครสักคนหนึ่งเขาก็ไม่อยากจะเป็นหนี้โดยที่ไม่จำเป็นนะครับแต่เมื่อมีหนี้แล้วเนี่ยกระบวนการในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการซ้ำเติมนะครับทำให้หลายคนเนี่ยทุกทรมานผมเคยเจอหลายเคสนะครับที่ได้มีโอกาสได้เรียนดร.เพ็ญจันทร์ก็คือว่าบางทีเขาผ่อนบ้านสมมติว่า10งวดเนี่ยเขาผ่อนไป8เขาแค่ขาดส่งงวด2งวดสุดท้ายแล้วก็ทำให้บ้านที่เขาผ่อนมา8งวดถูกยึดไปเลยอันนี้ไม่ยุติธรรมเลยนะครับเพราะว่าผ่อนไปถึง 80% แล้วเนี่ยแต่ว่าพอขาดอีกนิดหน่อยซึ่งมันเกิดจากปัญหาเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันคือโควิดด้วยนะครับทำให้มีความทุกข์ยากทรมานใจนะครับทีนี้ถ้าไม่มีใครมาช่วยในการที่เอาความรู้ทั้งในแง่กฎหมายเรื่องของคุณธรรมความดีเรื่องของการเศรษฐกิจต่างๆเศรษฐศาสตร์ต่างๆเนี่ยมาแก้ไขนะครับก็จะทำให้เป็นการเสียชีวิตของประชาชนโดยที่ไม่จำเป็นก็คือบางคนเนี่ยคิดสั้นถึงขนาดฆ่าตัวตายเพราะนั้นผมจึงคิดว่าการที่ดร.เพ็ญจันทร์ออกมาช่วยนะครับเหมือนเป็นนางฟ้าที่มาโปรดให้ชีวิตแต่ละชีวิตนะครับได้มีทางออกทางรอดมากขึ้นเพราะใครไม่เคยเป็นหนี้คงจะไม่รู้นะครับว่าทุกข์ทรมานขนาดไหนถ้าเรามีศักยภาพในการชำระหนี้มันก็แล้วไปแต่ถ้าไม่มีเพราะว่าเหตุปัจจัยอื่นๆเราก็ต้องหาคนช่วยนะครับดังนั้นเราก็จึงต้องมีกระบวนการช่วยแล้วดร.เพ็ญจันทร์เป็นคนที่ทำงานจริงจังมาใช้กลไกของรัฐสภาหลายครั้งในการที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับทั้งอนุกรรมธิการกรรมธิการแล้วก็ในผ่านของท่านประธานสภาผู้แทนโดยผ่านผมเองด้วยก็ตามหลายครั้งแล้วก็ในการเดินสายไปพบปะกับผู้ที่เดือดร้อนจริงๆและโดยเฉพาะครูซึ่งไม่ควรจะเป็นหนี้นะครับเพราะถ้าครูเครียดเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะมากนะครับแล้วก็จะทำให้ไม่มีกระจิกกระจายไปสอนเด็กๆนะครับก็ขออนุโมทนากับดร.เพ็ญจันทร์ด้วยและขอให้กำลังใจในการทำงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งและผู้หญิงที่ทำงานเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริงครับขอบคุณค่ะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากฝากนะคะผู้นำของประเทศในการที่เราจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่อยู่แล้วถ้ามีโอกาสในการที่จะได้แก้ปัญหาร่วมกันในระดับประเทศดิฉันก็ยินดีตอนนี้เนี่ยดิฉันเดินสายเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราก็หวังว่าเราจะได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐเช่นกันค่ะที่จะทำงานร่วมกันค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะวันอังคารที่31พฤษภาคม2565ณมิวเซียมสยามถนนสนามชัยเขตพระนครสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีภูมิใจเสนอสารคดีเรื่อง Me and the Magic Door ฉันกับประตูวิเศษเรื่องนี้เกิดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีร่วมกับหอการค้าไทยอิตาลีภาควิชาวิจิตรศิลป์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนร่วมอันทรงคุณค่าอีกมากมายมีงานเลี้ยงค็อกเทลของทางสถานทูตให้กับแขกผู้เข้าร่วมงานก่อนรับชมภาพยนตร์บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานของศิลปินสถาปนิกและมัณฑนากรชาวอิตาลีในอาณาจักรสยามในช่วงปลายศตวรรษที่19เรื่องนี้ไม่เป็นที่รู้จักมากนักนอกประเทศไทยแต่เป็นที่สนใจอย่างมากในแง่ของมรดกทางวัฒนธรรมของอิตาลีในด้านสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบภาพยนตร์เรื่องฉันกับประตูวิเศษนำการสร้างโดยMrs. Andreini Francesca ทางรายการบันเทิงสตอรี่ขอขอบคุณมาณที่นี้ที่เห็นคุณค่าไปรับชมบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะเราพบกันอีกแล้วนะคะดิฉันภัทยาเพชรพันธ์ค่ะวันนี้มาเป็นพิธีกรภาคสนามแล้วก็มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับหนังระหว่างวัฒนธรรมไทยและอิตาลีสมัยรัชกาลที่5หรือพ่อหลวงของเรานะคะวันนี้นักแสดงนำในเรื่องของเราท่านหนึ่งคือน้องจูเลียสเรามาสัมภาษณ์เธอกันดีกว่าว่าเธอมีความรู้สึกอย่างไรกับหนังเรื่องนี้ที่อยู่ด้านหลังของดิฉันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราฟังบทสัมภาษณ์ดีกว่าโอเคค่ะจูเลียสคะเป็นยังไงบ้างหนูมาเรียจูเลียต้าคอนเซนติโนนะคะเป็นหนึ่งใน3นักแสดงของหนังสารคดีเรื่องนี้ค่ะที่ชื่อว่า Me and the Magic Door ค่ะเป็นหนังที่ภรรยาของเอกอัครราชทูตอิตาเลียนคุณโลเรนโซการันตีเขาชื่อกันเตรนี่เขาเป็นคนเขียนชื่อนี้ค่ะเขียนหนังเรื่องนี้ค่ะหนังเรื่องนี้ก็ไป explore ว่ามีที่ไหนบ้างในกรุงเทพอะค่ะเช่นหัวลำโพงนรสิงห์หรือว่าสะพานฟ้าลีลาศเป็นสถาปัตยกรรมระหว่างอิตาลีและประเทศไทยที่อิตาลีมาสร้างในประเทศไทยใช่ค่ะก็เป็นมรดกที่ทางชาวสถาปนิกสถาปนิกอิตาเลียนได้ทิ้งเอาไว้ที่ประเทศไทยอะค่ะมีโปรเจกต์หรือว่ามีอะไรที่จูเลียตกำลังจะทำต่อไปในอนาคตไหมคะอ๋อค่ะก็คือกับเพลงนี้ค่ะก็คือเขียนกับมิวสิกโปรดิวเซอร์ของหนูอะค่ะคุณดุสิตตันสกุลนะคะแล้วก็กับทีม Tree Monkey Studio ค่ะแล้วก็มี2โปรเจกต์ค่ะอันนึงก็คือซิงเกิลเดียวแล้วก็อีกอันนึงเป็นวงดูโออะค่ะ The Jewels ค่ะกับเพื่อนตรงอะค่ะค่ะเราจะติดตามน้องจูเลียตเนี่ยจังช่องทางไหนบ้างทำเพลงให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะใช่ค่ะ distribution เดี๋ยวต้องปรึกษาทางคุณโปรดิวเซอร์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะดิฉันวิวรรณนะคะกนสูตรเป็นผู้จัดการใหญ่ของ Maximage นะคะเราเนี่ยได้ร่วมมือกับทางสถานทูตอิตาลีซึ่งเป็นต้นคิดในการที่นำเอาความสัมพันธ์นะคะระหว่างประเทศอิตาลีแล้วก็กรุงสยามของเรานะคะออกมาเป็นภาพยนตร์ที่รวบรวมนะคะเป็นภาพยนตร์สารคดีแต่เป็นแบบด็อกคิวฟิคชั่นคือทำให้ดูแล้วไม่เบื่อนะคะแล้วมีข้อมูลทั้งหมดเลยเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมอิตาลีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่สมัยเมื่ ตั้งแต่รัชกาลที่4ล้น9รัชกาลที่4รัชกาลที่5รัชกาลที่6ต่อเรื่อยมาเลยนะคะใช่มั้ยจูเลียต้าค่ะก็จะอยู่ในบรรจุอยู่ในหนังเล่มนี้หนังอันนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นนอนพรอฟิตนะคะซึ่งเป็นดำริของทางด้านของสถานทูตอิตาลีค่ะนะคะก็เป็นความภูมิใจและเป็นความสุขมากๆเลยที่ได้มีโอกาสนะคะอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะหนังเนี้ยเราได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะได้รับการอนุญาตนะคะจากทางด้านเจ้านายแล้วก็กระทรวงต่างๆครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะมีแผนในเรื่องของการที่ถ้าบุคคลใดหรือคณะใดเนี่ยนะคะสนใจภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถติดต่อที่สถานทูตอิตาลีได้โดยตรงนะคะเพื่อที่จะนำหนังเนี้ยไปให้แบบว่าผู้อื่นได้รับชมหรือหน่วยงานไหนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีแผนการโปรโมทต่อไปนะคะอย่างที่เรียนนะคะเป็น non profit คือไม่ได้หาผลกำไรนะคะเราทำเพื่อโปรโมทเรื่องของวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศค่ะภูมิใจจริงๆเนาะเป็นมรดกจริงๆใช่ค่ะทั้งสิ่งเราดูแล้วเราจะมีความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยนะคะมีความรักในประเทศบันเทิงสตอรี่รับผลิตรายการทีวีรับถ่ายมิวสิกงานพรีเซนต์สินค้างานเลี้ยงสังสรรค์ถ่ายงานกิจกรรมงานบวชงานแต่งงานมงคลงานประชุมสัมมนากิจกรรมต่างๆในราคาที่คุณพอใจโทร0819119229เรียกใช้ทีมงานบันเทิงสตอรี่ทีมงานมืออาชีพ